สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เก๋จะชวนทำมอนเทนช็อกโกแลตเค้กค่ะเก๋เห็นเค้กชนิดนี้ดังมากใน TikTok ค่ะก็เลยอยากลองทำดูค่ะมีคำนวณต้นทุนให้ท้ายคลิปด้วยนะคะเริ่มจากใช้เนยทาพิมพ์ให้ทั่วเลยนะคะตามด้วยผงโกโก้เก๋ใช้ผงโกโก้ตัวนี้ราคาไม่แพงค่ะเก๋ซื้อมา105บาท500กรัมค่ะเกลี่ยผงโกโก้ให้ทั่วพิมพ์นะคะเดี๋ยวเริ่มตู่ช็อกโกแลตกันค่ะใช้ช็อกโกแลตเป็นเตานะคะตัวนี้500กรัมราคา145บาทค่ะตามด้วยเนยจืดจากนั้นตุ๋นให้เข้ากันนะคะคนไปเรื่อยจนเนื้อช็อกโกแลตของเราเนียนค่ะใช้ได้แล้วค่ะยกลงจากเตาค่ะตามด้วยน้ำตาลค่ะคนให้น้ำตาลละลายนะคะตามด้วยไข่ไก่1ฟองไข่แดงอีก1ฟองค่ะคนให้เข้ากันดีเลยนะคะตามด้วยผงฟูแป้งเค้กคนค่ะจากนั้นเติมกลิ่นวานิลาค่ะคนจนเข้ากันดีได้เนื้อลักษณะนี้นะคะเทลงพิมพ์ค่ะจากนั้นนำเข้าเตาอบนะคะจะได้เนื้อเค้กแบบนี้ค่ะใช้มีดแซะออกจากพิมพ์เนื้อเค้กเขาจะนุ่มชุ่มฉ่ำมากเลยนะคะพักไว้ก่อนค่ะเดี๋ยวเราไปทำซอสกันนมสดค่ะนำนมสดไปตั้งไฟนะคะพอเดือดค่ะนำมาผสมกับช็อกโกแลตพอมพาวของเราคนให้เข้ากันค่ะคนจนเนื้อเนียนนุ่มนะคะจากนั้นนำไปเทราดตัวเค้กที่เราพักไว้ค่ะราดให้ทั่วเลยนะคะโรยด้วยผงโกโก้ค่ะถ้าใครไม่ชอบขมมากก็ไม่ต้องโรยเยอะนะคะเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเก๋จะตัดให้ดูนะคะเป็นเค้กที่ชุ่มฉ่ำไปด้วยช็อกโกแลตมากเลยค่ะสำหรับสาวกช็อกโกแลตพลาดไม่ได้เลยนะคะเสร็จแล้วพร้อมทานThank you.
เดี๋ยวเราไปดูต้นทุนวัตถุดิบกันเลยนะคะหากเพื่อนๆชอบคลิปอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เก๋ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ